สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเราก็ได้ของใหญ่ๆมาแกะกล่องทดสอบกันอีกแล้วครับวันนี้ครับเป็นโปรเจคเตอร์ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับมันไม่ใช่โปรเจคเตอร์ธรรมดาครับวันนี้ครับเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่จาก Nanotech ครับ SD80 Gaming โปรเจคเตอร์เล่นเกมได้ในตัวอันนี้เลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงก็ได้มาครับกล่องค่อนข้างใหญ่มากครับใหญ่เลยทีเดียวครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ SD80 นะครับจริงๆผมจะบอกว่าเคยทำรีวิวรุ่นโปรเจคเตอร์ SD70 ไปแล้วครับมันคือโปรเจคเตอร์รุ่นเดียวกันครับก็คือความสว่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูเมนนะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่มฟังก์ชันมาก็คือมันเป็นเหมือนเป็นทีวีบ็อกซ์ในตัวนะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบอะมันเหมือนสมาร์ททีวีครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ครับคือมันสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรอีกแล้วนะครับจบในตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับด้านในกล่องในแกะออกมาฮะแน่นอนครับมีสายไฟมาพาวเวอร์นะครับ1อันนะครับมีรีโมทครับรีโมทฮะเหมือนตัว SD70 เป๊ะทุกอย่างครับนี่ๆๆเห็นไหมมาแล้วครับจอยเกมนะครับตัวนี้เนี่ยแถมจอยเกมมาให้ด้วยนะครับเราสามารถเล่นเกมได้ผ่านโปรเจคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็โปรเจคเตอร์ครับตัว SD80 แล้วก็โลโก้ Nanotech ของแท้แน่นอนครับตัวนี้ฮะมันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงครับแล้วก็จากที่ผมเคยทดลองอ่ะตัว SD70 นะครับคือผมบอกเลยชอบมากๆนะครับจอเนี่ยถ้าเห็นกำแพงห้องผมใหญ่ๆแบบนี้มันประมาณ3.50 เมตรครับเขาสามารถฉายได้เต็มจอเลยนะด้วยระยะห่างจากจอนะครับประมาณ 3-4 เมตรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าห้องเรามืดเพียงพอเนี่ยผมบอกเลยครับชัดชัดมากมากครับขนาดกำแพงบ้านผมเนี่ยมันเป็นสีเทานะมันไม่ใช่สีขาวนะภาพที่ออกมาเนี่ยยังสวยงามเลยครับใครที่อยากจะดูความคมชัดของโปรเจคเตอร์ SD70 นะครับสามารถกดจากลิงก์ด้านบนครับไปกดดูได้เลยนะครับแฮ่ก่อนจะไปดูครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องจอยเกมกันก่อนดีกว่านะครับแกะก่อนอื่นครับรีโมทที่เขาให้มาเนี่ยผมบอกก่อนครับเพราะผมไม่ค่อยชอบใช้รีโมทมันครับเวลามีเนี่ยผมมักจะใช้เมาส์นะครับจะทำงานสะดวกกว่านะแต่สำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับเขาแถมจอยเกมมาให้ครับซึ่งจอยเกมเนี่ยสามารถใช้แทนรีโมทได้นะครับแล้วก็มันแฮ่รู้สึกมันถนัดมือกว่าครับจอยเนี่ยจะคล้ายๆจอยของ PlayStation นะครับ PlayStation 2นะมีปุ่มตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีปุ่มขึ้นลงซ้ายขวามีจอยนะครับที่สามารถวนได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีระบบอนาล็อกหรือระบบสั่นนะแล้วก็ทางซ้ายครับเป็นปุ่ม AXBY นะครับด้านบนก็เป็นปุ่ม LR นั่นแหละแต่เขาเป็นปุ่ม12นะครับก็เกมที่จะอยู่ในเครื่องแบบนี้นะครับก็จะเป็นเกมในสมัยรุ่นเก่าๆนั่นแหละนะมันน่าจะเหมือนเกมในเกมบอยเกมแฟมิลี่อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงขออนุญาตไว้ก่อนนะครับสำหรับห้องผมวันนี้นะครับผมรีวิวตอนกลางวันเนี่ยแสงข้างนอกมันค่อนข้างสว่างครับนี่ครับสว่างมากๆครับมันเป็นกลางวันนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ปิดไฟในห้องนะครับแล้วก็ต่อโปรเจคเตอร์ Nanotech SD80 ครับก็เลยฉายจอเล็กๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันจะได้สู้กับแสงในห้องผมแล้วก็แสงข้างนอกไหวครับแล้วเราจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าห้องมืดชัดมืดเนี่ยคนที่ดูรีวิว SD70 มาครับจะสังเกตว่าห้องผมเนี่ยกำแพงมันใหญ่มากครับเราสามารถจะฉายเข้ากำแพงใหญ่ๆแบบนี้นะครับได้เลยนะเต็มกำแพงเลยนะครับเต็มจอเลยจริงๆที่ตัวเครื่อง Nanotech SD80 ครับเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มกดฟังก์ชันต่างๆนะครับรวมถึงมีรีโมทแล้วเขาก็จะมีจอยเกมมาให้เราด้วยนะครับซึ่งเกมที่อยู่ในเครื่องตอนนี้นะครับไม่ใช่เกมที่มันมาจากเกมในจอยนะไม่ใช่จอยแบบจอยมีเกมอยู่ข้างในครับแต่มันเป็นเกมจากกล่อง Android Box นะครับที่มันอยู่ในเครื่องครับบิวอินเข้าไปเลยนะฮะโดยตัวเครื่องครับระยะที่เราจะสามารถฉายบนจอได้ใกล้ที่สุดนะฮะก็คือระยะประมาณ1.3 เมตรครับ 1.2 เมตรนะที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือถ้ามันใกล้กว่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้แล้วครับมันจะไม่ได้แล้วภาพมันจะไม่ชัดนะครับโฟกัสไม่ได้ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีตัวปรับนะครับองศาของจอนะครับเราสามารถปรับตะแคงได้นะฮะขึ้นลงได้นะนิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆจุดที่ดีที่สุดอ่ะผมอยากให้ตั้งขนานกับจอเลยนะครับ
สำหรับด้านข้างครับจะมีช่อง USB 2ช่องนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ HDMI ช่องเสียบลำโพงหรือว่าหูฟังรวมถึงช่องเสียบสัญญาณ AV จากทีวีทั่วไปนะครับแล้วก็ serial port สำหรับคอมพิวเตอร์ด้วยครับตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพง built-in นะครับเสียงก็ถือว่าใช้ได้ประมาณนึงนะครับใช้ได้ประมาณนึงแต่ไม่ถึงกับโอ้อลังการเซอร์ราวนะครับซึ่งพอเสียบกล่องเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอะไรจากข้างนอกครับมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับซึ่งในหน้านี้เนี่ยเราสามารถใช้จอยครับบังคับได้เลยนะบังคับได้เลยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ถือว่ารวดเร็วครับรวดเร็วนะฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ค่อนข้างรวดเร็วมากๆโดยเมนูหลักครับเขาจะมี3เมนูครับ My Home คือแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับ Store นะครับเราสามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดนะครับเหมือนกับ Android เลยนะครับแต่ว่าง่ายกว่านะครับแล้วก็ Setting คนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับให้ไปตั้งค่า Wi-Fi นะครับแล้วก็เลือก Wi-Fi บ้านของเราเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับกล่อง TV Box นะการตั้งค่าอื่นๆผมขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นการตั้งค่าพื้นฐานโดยทั่วไปครับเรามาดูที่ Store ครับใน Store เนี่ยมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับ IPTV Movie Play นะครับ Anatter นะครับในโหมด All เนี่ยเราสามารถเลือกได้ทุกอย่างครับแล้วก็ IPTV เนี่ยก็จะเป็นทีวีต่างๆที่แอปพลิเคชัน TV เนาะที่เราชอบใช้กันไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube นะครับแล้วก็อื่นๆครับนะ Movie นะครับช่องหนังนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดนะบางตัวที่มันจะต้องเสียตังค์ครับเราก็ต้องไปเสียตังค์เพิ่มของเราเองนะครับอันนี้มันเป็นแค่ส่วนของแอปพลิเคชัน Play นะครับก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านครับอ่านข้อมูลต่างๆจากแฟลชไดรฟ์จาก SD card นะครับAnatter นะครับเราสามารถเล่น Facebook เล่น Skype และแอปพลิเคชันอื่นๆครับที่รองรับกับกล่องใบนี้นะครับแต่โหมดที่สำคัญที่สุดครับที่ทุกคนหลายๆคนอยากจะซื้อไปเล่นนะครับก็คือเล่นเกมครับเรามาดูกันครับว่าเกมของเครื่องนี้มันมีอะไรบ้างครับต้องบอกก่อนว่าแหมเกมมันไม่ใช่เกมเฟี้ยวฟ้าวเท่ากับ Android ในปัจจุบันนะครับมันเป็นเกมรุ่นเก่าครับประมาณพวกแบบเขาเรียกอะไรนะเกม8บิต16บิตมั้ยที่อยู่ในพวก Family Famicom นะครับรวมถึงอยู่ใน PlayStation ไม่เกิน PlayStation 1นะฮะนะก็จะเป็นเกมเก่าๆครับที่เราเคยเล่นย้อนอดีตนะครับเกมบินเกมยิงเกมต่อสู้มีหมดเลยนะครับเราก็สามารถเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดได้นะครับวันนี้ผมลองดาวน์โหลดไว้หลายๆตัวละไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็น Counter Strike นะครับแล้วก็อันนี้อะไรนะ Art of Fighting ปี99ใช่ไหมแล้วก็เกมเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเล่นได้ผ่านจอยหมดเลยนะครับลองดูครับการโหลดเกมนะครับก็ค่อนข้างลื่นไหลนะครับเพราะเกมเนี่ยมันไม่ได้ใช้หน่วยความจำอะไรมากมายครับเนี่ยครับเกมบินยิงยิงง่ายๆนะครับเล่นเพลินๆครับแต่ว่าสนุกกันตรงแบบเล่นจอใหญ่ๆเนี่ยแหละครับเมมโมรี่การ์ดเนี่ยครับมันไม่ได้เยอะมากครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถโหลดหลายๆเกมเก็บไว้ได้ครับอาจจะได้5ถึง10เกมเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ความใหญ่ของเกมที่เราโหลดด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้โปรเจคเตอร์ SD 80 Nanotech ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็จะเป็นราคาพิเศษครับจัดโปรโมชั่นกับ Lazada อยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยครับแล้วก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายครับที่ใครชอบอะไรครับก็ไปดาวน์โหลดกันนะครับแต่ว่าเด็กๆใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอยากจะเล่นแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเกมพวกนี้เนี่ยเล่นไปอะครับมันดีกว่าเราจ้องโทรศัพท์มือถือทั้งวันแน่นอนนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วอะมันถนอมสายตา มากกว่าครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเล่นเกมครับหรือการดูคลิปวิดีโอดูทีวีก็ควรดูแต่พอเพียงครับบอกเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับโปรเจคเตอร์ราคาไม่แพงนะครับแล้วเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับว่าในช่องของเราเนี่ยตอนนี้มีแจกของครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มตรงครับใครอยากได้ของรีวิวไปใช้ฟรีๆครับก็ติดตามนะครับก็มีวนเวียนเปลี่ยนมาเรื่อยครับว่าจะแจกอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับใครชอบก็กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับการสั่งสินค้าครับสั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอจะเป็นตัวเดียวกับของที่ผมรีวิวนั่นเองครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ